อีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับรัฐบาลไหมเพราะว่าเสียงคัดค้านเริ่มสอดรับประสานกันคคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็จะไปรื้อปมเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองนะครับสัปดาห์ที่แล้วคุณภูมิธรรมเวเชชยชัยบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคุยบรรดาแกนนําพักร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันไหมหทั้งๆท,ที่มันเริ่มมีซุ้มเสียงแตกออกมาใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติบางท่านมีภูมิใจไทยบางคนมี สอวอซึ่งจะยังไงก็ยังต้องมีบทบาทใช้เสียงหนึ 3, ่งในสามแต่บางคนประกาศไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเออมีข่าวมานะว่าเขาจะไม่เอานะล่าสุดเนี่ยคุณภูมิธรรมเรียกแล้วนะครับวันที่1ตุลาคมนี้อันนี้เป,นเป็นการเปิดเผยโดยอาจารย์ชูศักดิ์ศีร,รนินิน<อ>รัฐรมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐรมนตรีว่าวัานอังคารที่1ตุลาคมเนี่ยจะมีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญระหว่างพรรคร่วมด้วยกัน แต่อาจารย์ชูศักด์ย้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อไทยไม่ได้ไปยกเลิกสาระสาคัญในการปราบโกงนะแต่ต้องกําหนดให้ชัดถึงการบังคับใช้ที่จะต้องไม่ย้อนหลังไปถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้ารัฐธรรมนูญปี2560มีผลบังคับใช้ลองฟังอาจารย์ชูศักด์ดูครับผมย้ําว่าเราไม่ได้ไปยกเลิกที่เขียนไว้เนี่ยรัฐมนปราบโกงไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ว่าที่เคยบอกอ่ะเฮ้คุณจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเสียให้ชัด อย่างไรคือมีพฤติกรรมนับตั้งแต่เมื่อไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อทําให้มันชัดเจนขึ้นเป็นเรื่องเป็นปัญหาสําหรับการบริหารราชการแผ่นดินต้องใช้เวลาต้องอยู่หูอย่างนี้ต้องถามกันโหนะถามตรงนั้นถามตรงนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันนะพูดคุยกันเพราะว่าท่านท่านก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของรัฐสภาผู้ง่ายรือวิสาก็ต้องเห็นชอบด้วยนะ ไ,ไ,ไ,ไอสองประเด็นที่จะอัปเดตกับพักร่วม,มันที่1ตุลาคมนี้ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรานะครับที่ทั้งเพื่อไทยและพักประชาชนเขายื่นไปแล้วจะได้ถามความเห็นของพักร่วมรัฐบาลกับ2ก็คือการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตกลงคืบหน้าไปถึงไหนเช่นขั้นตอนของการทํากฎหมายประชามติฉบับใหม่ที่ไปแก้ไขสาระสาคัญเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนและจะเริ่มทําประชามติได้เมื่อไหร่กันแน่ ทีเนี้ยจะได้ฟังแหละว่าพรรคร่วมรัฐบาลเขาเห็นกับ<ช>เพื่อไทยอย่างไรจะถึงขั้นไม่เห็นด้วยไหม,มจะสะท้อนออกมาในวงประชุมนี้อย่างไรส่วนความเห็นของสอวอนะคะก็เริ่มมีให้เห็นแบบประปายและหลาะที่ออกมาให้สัมภาษณ์กันตรงๆเลยนะคะอย่างสวนันทนาค่ะคืออาจารย์นันทนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้แก้นะเขาเห็นด้วยเพราะว่าเขาอยากจะให้มีเส้นกรอบที่มันขีดชัดกว่านี้หลายๆอย่างมันคุมเครือมันขึ้นอยู่กับการตีความสวน,น,น,นันทนานัทวโรพาศค่ะสวกลุ่มพันใหม่แล้วกันนะบอกว่าเห็นด้วยเลยแหละ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีปัญหานะแล้วก็หวังจริงๆเนี่ยหวังมากอยากให้ยกร่างฉบับใหม่แต่ว่ากระบวนการพอไอ้ทำฉบับใหม่มันช้าเนี่ยก็ไปแก้รายมาตาลดจุดบกพร่องกันไปก็น่าจะเป็นประโยชน์นะลองฟังเสียงของสองวนัทนาค่ะมีความคิดเห็นร่วมกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นฉบับที่มีปัญหาถ้าพูดกันง่ายๆก็คือมันรั่วทุกจุดเราอยากที่จะมีการยกร่างทั้งฉบับใหม่ แต่ว่าโดยดูจากกระบวนการแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ช้ามากเข้าใจว่าในช่วงระยะเวลาวาระของรัฐบาลที่เหลืออีก3ปีเนี่ยอาจจะไม่ทันถ้ามีกระบวนการในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วสามารถที่จะแก้เพื่อที่จะเป็นการลดจุดบกพร่องแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองได้เนี่ยพวกเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ ก็น่าจะสนับสนุนให้มีการแก้ในแต่ละประเด็นซึ่งในรายละเอียดต่างๆเนี่ยคงจะต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละมาตราที่เสนอไปนั้นเนี่ยมีความสมเหตุสมผลในการที่จะปรับแก้อย่างไรคะ่ะมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ทับซ้อนนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าจะแก้ไขแล้วบัญญัติให้ชัดๆลงไป ก็ไม่ขัดข้องนะคะว่าอะไรที่ทําได้และอะไรที่คุณสวนันทนาเนี่ยบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการกําหนดให้จริยธรรมมาอยู่ในกฎหมายไงทั้งๆท,ที่มันควรจะเป็นข้อตกลงกันเองขององค์กรว่าพฤติกรรมไหนมันเหมาะสมหรือว่ามันไม่สอดคล้องแต่พอมาบัญญัติไว้ในกฎหมายปับ๊บมันก็ไม่มีความชัดเจนว่าอันไหนทําได้ไหนทําไม่ได้สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับการตีความของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญล,ล้วนๆเลยครับ ส่วนอดีตสวตัวตึงอย่างอดีตสวสมชายแสวงการาโพสเฟซบุ๊กเป็นคำเตือนเอาไว้วตั้งคำถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญสุดซอยเนี่ยเพื่อใครแก้เพื่อประโยชน์ของคนบางคนที่อาจจะโดนข้อหาครอบงำพักเพื่อให้กลับมาควบคุมพักการเมืองหรือลงเลือกตั้งได้อีกหรือไม่และสวสมชายก็ถามว่ามันจะผ่านความเห็นชอบจากพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยประชาธิป,ปัตย์รวมไทยสร้างชาติได้หรือไม่สวสมชายบอกถ้าผ่านความเห็นชอบได้ทั้งวาระที่1-3ถึง ทั้งจากสสและสอวอแบบสุดซอยได้ก็คงชัดเจนว่าสสสวที่อยู่ในรัฐสภานี้ไม่เป็นที่พึ่งหวังได้วันนั้นคงจะนำพาประเทศชาติเข้าสู่จุดเสี่ยงวิกฤตทางการเมืองอย่างแน่นอนเตือนด้วยความหวังดีเลิกเถอะออย่าดันทุรังโอ้โหอย่าดันทุรังส่วนประชาธิปัตย์ค่ะคนนี้เลยคุณชัยชนะเดชเดโชน,นะคะเขาบอกว่าพรรคเขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะคุยกันพรุ่งนี้ละ24นะคะ บอกว่ารัฐธรรมนูญ60แก้ได้นะไอะ้อย่างเรื่องที่ควรแก้ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาคุณก็แก้สิแต่ประเด็นจริยธรรมเนี่ยลองคิดดูคนที่เข้าสู่ตําแหน่งทุกคนควรที่จะต้องยินดีที่จะถูกตรวจสอบเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเพราะฉะนั้นคิดว่าคนที่พิจารณาเนี่ยคงไม่ตีความเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆหรอกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเห็นด้วยที่จะต้องแก้แต่ไม่เห็นด้วยที่จะแก้ในส่วนของจริยธรรม เพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านกระดุมเม็ดแรกก็ไม่ควรจะมาเป็นผู้แทนของประเทศตั้งแต่ต้นละไหมล่ะ,ะฟังเสียงคุณชัยชนะค่ะผมคิดว่าคนที่เข้าสู่ตําแหน่งทุกคนเนี่ยก็ต้องยินดีที่ใจะให้ตรวจสอบเรื่องมาตรฐานใจริยธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ผมคิดว่าคณะกรรมการคงไม่ตีความเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็ตีความในเรื่องที่เป็นหลักการอยู่สมควรนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นในการแก้ไขพิมลเนี่ย ผมเห็นด้วยมีการแก้ไขแต่ไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขในส่วนของจริยธรรมครับผมผมคิดว่าผู้บริหารประเทศทุกคนต้องพร้อมได้รับการตรวจสอบครับถ้าไม่ผ่านถ้าเราไม่ผ่านกระดุมเม็ดเลขไม่ผ่านเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ควรเป็นผู้บริหารประเทศนะครับตอนนี้ก็เริ่มอย่างกระแสกันแล้วว่าฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วย <c oughs> เปิดหน้าเปิดตากันออกมาเนี่ยนะครับอย่างพักร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ จะเอายังไงตอนนี้ในสถานะคือพักร่วมแล้วนะใช่แต่พอมีประเด็นว่าตัวเองไม่เห็นด้วยเนี่ยจะแสดงออกในฐานะพักร่วมรัฐบาลอย่างไรก็อาจจะมีเพื่อนเป็นภูมิใจไทยหน่อยหนึ่งไหมที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมก่อนนั้นนี้คุณพารดรท่านรองประธานสภาก็เป็นหนึ่งคนที่แสดงความเป็นส่วนตัวว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆที่จะไปแก้และถูกมองว่าเป็นประโยชน์ของตัวนักการเมืองเองมีความน่าสนใจอีกด้านหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้เขามี วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําประชามติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารของกะกะตกับบรรณาธิการที่อยู่ในสื่อมวลชนสํานักต่างๆปรากฏว่าข้อมูลที่ได้ออกมานในการประชุมมีการให้ข้อมูลจากฝ่ายการเมืองที่รวมอยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายประชามติและศึกษาการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุตอนหนึ่งครับว่าสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะถ้าร่างพรบรประชามติที่แก้ไขใหม่ไม่ผ่านวุฒิสภาตามกรอบเวลาที่กําหนดก็คือภายในเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะทําให้กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งต้องมีการทําประชามติ2-3ถึงครั้งไม่ทันในสภาชุดนี้เลยนะครับและส่งผลให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าอาจจะยังต้องใช้กติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอยู่ยกเว้นมีการแก้ไขแบบรายมาตราสำเร็จ สำหรับร่างพรบรประชามติฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาก็คือการยกเลิกหลักการดับเบิลมาจ ORITY ตามกฎหมายเดิมที่การผ่านประชามติต้องได้เสียงข้างมาก2ชั้นก็คือจํานวนผู้ออกเสียงประชามติต้องเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ที่มีสิทธิ์ก่อนและผลประชามติก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยนี่แหละเป็นที่มาของการคําว่าได้เสียงข้างมาก สองชั้นเขาจึงแก้ไขครับแก้ไขใหม่เป็นจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ก็ได้แต่ข้อยุติที่เป็นประชามติต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์และมากกว่าโหวตโนนะทำให้ความเข้มข้นในการผ่านกฎหมายประชามติมันลดลงนอกจากนั้นยังมีการให้ข้อมูลจากฝั่งผู้เชี่ยวชาญของกกตว่าการทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งนายกอบจ น่าจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเพราะว่าการเลือกอบจอไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตและในเขตรวมถึงไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอ,อาณาจักรฉะนั้นถ้าหากจัดให้มีการทําประชามติพร้อมกับการเลือกนายกอบจอมันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกันกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราและต้องมีการทําประชามติในหลายๆมาตราในครั้งเดียวยก็มองว่าไม่มีความเหมาะสมอีกอาจจะทําให้ประชาชนสับสนได้ เนื่องจากประชามติยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยฉะนั้นที่บอกว่าอาจจะทําต้นปีหน้าเลยและพร้อมกันระหว่างการเลือกนายกอบอจอการทําประชามติรายมาตราที่แก้ไขและการทำปร,ประชามติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โอ้โหในทางเทคนิคมันยังยากอยู่มันยากนะที่จะทําไปพร้อมๆกันได้มันเกิดขึ้นยากคงจะต้องมานั่งทบทวนแล้วว่าจัดอะไรก่อนหลังหรือว่ายังไงนะคะ